ราบสวัสดีครับวันนี้พบกับยูพรินเตอร์ช็อปอีกแล้วนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในช่วงสาระน่ารู้ผมไม่เล็กนะครับสาระน่ารู้นะครับผมวันนี้เราอยู่ในช่วงสาระน่ารู้แล้วเราก็มาอยู่กับเครื่องนี้ครับผมชื่อเครื่อง Epson Truecolor S80670นะครับผมเป็นเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง64นิ้วนะครับผมและมาพร้อมกับหมึกถึง10ตลับเลยนะครับผมเจ้าเครื่องนี้ตัวนี้นะครับผมเป็นหมึก Eco Solvent นะครับผมซึ่งเป็นหมึกที่สามารถลุยงาน outdoor ได้เลยนะครับผมและเป็นหมึกที่ทนทานมากๆเลยวันนี้เราจะมาพิมพ์สติ๊กเกอร์นะครับผมเป็นพิมพ์มีเดียลักษณะนี้เลยครับผมอยู่ในมือโดมแล้วซึ่งใหญ่มากๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูลักษณะงานกันนะครับผมว่างานที่ออกมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับผมไปดูกันเลยนี่แหละครับผมอย่างที่โดมได้บอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับผมเราได้เปลี่ยนมีเดียมาแล้วนะครับผมและนี่คือลักษณะของการพิมพ์นะครับผมจะเห็นได้ว่าสีเนี่ยค่อนข้างคมครับสีสันสวยสดใสขอบงานเนี่ยให้ดูขอบงานขอบค่อนข้างคมเลยนะครับผมตัวนี้เราสั่งเป็นไซส์36นิ้วนะครับผมสั่งพิมพ์เป็นไซส์36นิ้วเห็นไหมในบริเวณส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะมีความร้อนด้วยนะจะส่งความร้อนออกมาด้วยในแผ่นด้านหน้านี้และหมึกตรงนี้นะครับผมทางที่ดีเนี่ยโดมแนะนำให้ทิ้งไว้สักพักก่อนเพื่อให้มันเซตตัวก่อนนะครับผมอย่าเพิ่งไปจับตรงสีนะเพราะว่าสีเนี่ยอาจจะยังไม่แห้งนะมันเลยมีไอตัวแผ่นตรงนี้เพื่อทำความร้อนเนี่ยเพื่อช่วยให้หมึกของเราเนี่ยซึมเข้าสู่กระดาษแล้วทำเหมือนเป็นการเป็นโปรเซสในการทำงานของเครื่องนี้ครับผมทำให้หมึกเนี่ยติดกับมีเดียของเรามากยิ่งขึ้นบอกเลยว่าไซส์ใหญ่มากเราพิมพ์อันนี้ออกมานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตอนที่พิมพ์เสร็จกันเลยผมตรงนี้เขาเรียกว่าเซ็นเซอร์คุมแรงตึงแล้วกันเนาะเห็นไหมมันจะหมุนออโต้นะครับผมสามารถเก็บโลหรือเก็บมีเดียของเราเนี่ยอัตโนมัติเลยนี่จะขยับเข้ามาเรื่อยๆเมื่อได้ระยะนะครับผมเจ้าตัวโลตัวเก็บโลเนี่ยก็จะม้วนออโต้เลยไปดูตีนี่นะครับผมเป็นความสะดวกสบายอีกอย่างหนึ่งนะครับและความเร็วในการพิมพ์เนี่ยค่อนข้างเร็วเลยนะครับผมถือว่าเร็วมากๆแต่ด้วยเนื้องานของเราด้วยนะครับผมไม่มีการปูขาวลงนะครับผมปล่อยฟรีใช่ไหมนี่คือปล่อยฟรีเลยไม่ได้ปูขาวลงนะก็คือหัวพิมพ์เนี่ยจะพิมพ์เฉพาะตรงที่เป็นสีเห็นไหมพวกสีต่างๆเนี่ยก็คือตรงนี้คือหัวพิมพ์ส่วนพื้นที่สีขาวเนี่ยก็คือตัวเนื้อมีเดียหรือเนื้อกระดาษของเราเลยนี่ครับสวยงามมากก็นั่นแหละครับผมเป็นภาพบรรยากาศของการพิมพ์จากเจ้าตัวเครื่อง Epson Truecolor S80670 นะครับผมซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์เนี่ยที่บอกเลยว่าโคตรดีโคตรใหญ่และใช้งานได้แบบแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะผมก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับผมวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมหากใครที่อยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็แอดมาที่ LINE ตรงนี้ได้เลยแอดยูพรินเตอร์นะครับผมมีทั้งเซลและพวกพี่ช่างนะครับผมคอยซัพพอร์ตอยู่เสมอนะครับผมสำหรับวันนี้โดมและยูพรินเตอร์ช็อปขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ
้